ครับก็จริงๆแล้วขอบคุณมากนะครับที่มาในวันนี้นะฮะเดี๋ยวข่าวเนี่ยเดี๋ยวรอเป็นลูกผมนิดนึงนะฮะแต่ว่าเขาติดกับฝรั่งที่เรื่องลีกอล์ฟอยู่ประชุมอยู่เดี๋ยวเขาตามกันมานะฮะเดี๋ยวก็ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่าจริงๆสนามโตเกียวเองเนี่ยก็เป็นสนามที่เราเองก็คิดเองเนี่ยอยากจะทำสนามกอล์ฟที่ดีๆมานานแล้วนะครับที่เพราะว่าสนามกอล์ฟที่มันเป็นระดับโลกที่มันเหมือนกับเป็นแชมเปี้ยนชิพสนามที่เป็นแชมเปี้ยนชิพสนามอะไรนะครับในเมืองไทยเองเนี่ยมันยังไม่มีมากนักนะครับขณะที่เวลาเราไปต่างประเทศหรือไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีสนามดีๆค่อนข้างเยอะนะครับสนามกอล์ฟดีๆเองเนี่ยมันก็เหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาของเมืองนั้นประเทศนั้นนะฮะถ้าคนเล่นกอล์ฟอยู่เนี่ยก็จะพอรับทราบว่าเวลาไปต่างประเทศเองเนี่ยอยากจะไปตีกอล์ฟที่ไหนที่สนามที่มันเป็นดีมากๆสนามไพรเวทกับสนามเกตเองเนี่ยจะจองยังไงก็เข้าไปจองไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับเราก็ตั้งใจทำสนามกอล์ฟอันนี้ขึ้นมาเนี่ยให้มีคุณภาพเหมือนกับเป็นสนามที่การแข่งขันระดับโลกเนี่ยมาใช้ได้นะครับทีนี้ทำไมเรามาเลือกที่นี่นะครับแล้วก็พยายามจะเลือกที่ที่มันไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับจริงๆที่แปลงนี้เองเนี่ยก็เป็นที่จริงเนี่ยเป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาเปล่าเลยนะครับไม่มีอะไรเลยตอนที่ผมมาซื้อที่เนี่ยประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วนะครับก็หาที่อยู่หลายแปลงเหมือนกันนะครับก็ไปดูแถวบางนาตราดจริงๆก็เล่าพระบุตรให้ฟังก่อนนะฮะบางนาตราเองเนี่ยมันมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับไปถึงแล้วเนี่ยสนามกอล์ฟแถวบางนาตราดมันก็เยอะถ้าไปก่อสร้างเนี่ยจริงๆเองขึ้นมาเนี่ยปัญหาคือไอ้ความรู้สึกของการไปตีกอล์ฟเนี่ยกับธรรมชาติมันไม่ค่อยมีเพราะโรงงานอุตสาหกรรมมันเยอะก็ลมมันก็ค่อนข้างติดนะฮะปัญหาที่ตามมาอีกอันนึงคือแถวบางนาตราดเนี่ยมันไม่ค่อยมีน้ำถ้าใช้น้ำจากบางประกงหรือใช้อะไรเนี่ยน้ำมันจะค่อนข้างกรอบนะครับถ้าไปใช้น้ำใต้ดินเองบางทีมันก็บริหารจัดการยากเหมือนกันนะครับดังนั้นก็บรรยากาศก็เลยเป็นที่ที่เราคิดว่าเราเนี่ยตัดทิ้งไปเพราะว่าสังคมมันเยอะนะครับก็ไปดูแถวพวกคลองผมแถวอะไรที่มันมีสนามกอล์ฟอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทางนั้นเองรถมันติดนะครับมันไม่มีทางถึงไปลงนะครับคนไปตีกอล์ฟเองเนี่ยไปตีเสร็จไปกลับมาเนี่ยผมว่าพาไปกลับมันง่วงนอนจะหลับแล้วนะฮะผมไปมาหลายทีก็ใครชวนก็ไม่ค่อยอยากไปนะพอไปผมรู้นะฮะไปแถวคลองผมนะครับก็เลยตัดสินใจว่าแถวนั้นเองเนี่ยมันคงไม่ค่อยเหมาะกับการทำสนามกอล์ฟนะครับก็เลยมาเลือกแถวปทุมธานีนะครับปทุมธานีมีทางเหลือท่านสองเนี่ยครับเส้นนี้ที่วิ่งออกมากันมันไม่ค่อยติดนะครับทีนี้ก็มาดูแถวปทุมธานีถ้าไปอยุธยาได้ไกลหน่อยนะครับแล้วก็บังเอิญที่นี่เองเนี่ยที่เราเลือกเองมันพลังทางหลวงมานี่ก็ถึงเลยนะครับไม่มีไฟฟ้าแดงผมว่ามันก็ access ง่ายกับคนที่อยากเล่นกอล์ฟหรือเวลามีโทรเมนต์ใหญ่ๆเองเนี่ยมันรองรับปริมาณการจราจรเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างนั้นในการที่เลือกสถานที่เองเนี่ยเราก็เลือกมาแต่ที่ว่าเอาที่ไหนดีนะครับแต่ว่าอันที่สองที่มันสำคัญเองเนี่ยนะครับคือว่าสนามเนี่ยใกล้แม่น้ำนะครับใกล้แม่น้ำมากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยมันก็เป็นตัวหัวใจหลักเพราะว่าถ้าไปทำที่อื่นเองเนี่ยไปทำบางประกงทำอะไรเองมันก็บางทีเจอน้ำกร่อยทะเลหมุนบ้างในบ้างเนี่ยมันประสบปัญหาเยอะซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับถ้าไปอยู่ใกล้ๆนะครับคือถ้าเกิดรู้ว่าเราเนี่ยเกิดกับแม่น้ำนะครับมีถนนขั้นอยู่แต่เราเองก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ซื้อที่ติดแม่น้ำทีเดียวเพราะว่าถ้าติดแม่น้ำเนี่ยปีนี้ผมว่าน้ำมันท่วมแล้วนะครับเรามีประสบการณ์นั้นมานะครับก็เลยเอาที่นี้เองเนี่ยมีถนนสาธารณะของพื้นที่เนี่ยขั้นอยู่นะครับก็ใกล้แม่น้ำมากเพราะฉะนั้นไอ้คุณภาพของน้ำที่ใช้สนามกอล์ฟเองเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำที่มันมีคุณภาพที่ดีมากคุณภาพก็ต้องดีกว่าน้ำใต้ดินซึ่งก็ต้องยากในแรงงานต้องการนะครับนี่ผมว่าเป็นหลักนะครับทีนี้ก็ได้ดีไซเนอร์จากเมืองนอกมานะครับก็พยายามจะดูว่าถ้าทำแชมเปี้ยนชิพจริงๆเองเนี่ยเอาดีไซเนอร์จากไหนมาดีนะครับก็คุยอยู่หลายคนนะครับก็พยายามดูคนไทยที่ออกแบบหลายสนามด้วยนะครับแล้วก็คุยกับฝรั่งต่างชาติด้วยนะ3-4 30-34 คนนะครับก็ไปจบได้
มิสเตอร์คายฟิลิปนะครับคายฟิลิปเนี่ยผมว่าเดี๋ยวระหว่างเองเนี่ยเดี๋ยวเราหาให้นะครับก็เป็นคนออกแบบสนามกอล์ฟที่แคลิฟอร์เนียทางที่สกอตแลนด์ทำไปเยอะก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากในโลกคนหนึ่งนะครับก็ไปเชิญเข้ามาดูจริงๆตอนนั้นก็เชิญมา 3-4 คนเลยนะครับแล้วก็ดูว่าใครเองเนี่ยที่มีความแพชชั่นที่ชอบสนามกอล์ฟมากที่สุดนะครับก็ได้คายฟิลิปมาจริงๆแล้วการที่เขาอยู่แคลิฟอร์เนียเองเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งไออากาศก็ตามบรรยากาศก็ตามเนี่ยมันมีความใกล้คลึงกับเอเชียเหมือนไทยนะครับสภาพคนสภาพหญ้าสภาพอากาศเนี่ยเวลามาแล้วเนี่ยมันเข้าใจถ้าไปเอาคนแถวพวกนิวยอร์กแถวในมาที่สโนว์ตกเลยตกน่าจะมีความเข้าใจอย่างหนึ่งไม่เข้าใจกับอากาศไม่เข้าใจกับสภาพต้นไม้สภาพอะไรนะครับก็ได้คายฟิลิปมานะครับก็มีมานะครับทีนี้เขาก็มาออกแบบเนี่ยก็ดูว่าต้องการทำสนามกอล์ฟยังไงขึ้นมาทีนี้ถ้าปวดสนามกอล์ฟนะครับตัวเป็นสิ่งที่ต้องเล่านะฮะตัวเป็นเดี่ยวของหาได้ก็เขาก็ทำความสูงนะฮะต่ำสูงต่ำของสนามกอล์ฟเนี่ยก็จริงๆเราเคลื่อนย้ายดินบูฟดินนะฮะทั้งหมดเกือบ3 ล้านคิวนะครับจริงๆแล้วจากที่มันเป็นทุ่งนาเฉยนะครับก็เป็นแมนเมดที่สามารถมีความสูงต่ำเนี่ยสูงสุดต่ำสุดเนี่ยถึง4 เมตรเดี๋ยวถ้ามือสนามจะเห็นว่ามันก็เลยกลายเป็นวิวธรรมชาติออกมานะครับผมว่านี่ก็คือตัวนะครับทีนี้เขาก็ทรีความรู้สึกออกมานะครับว่าจะเป็นยังไงไปแล้วก็เขาก็แนะนำให้คนที่มาออกแบบนะครับไอ้ขับเฮาส์เนี่ยเพราะว่าคนเล่นกอล์ฟก็ต้องมีคนขับเฮาส์เนี่ยมันก็ต้องมาเหมือนนั่งเองครับมานั่งคอยสักพักเองจะรู้สึกสบายไม่รู้สึกมันเหนื่อยนะครับก็เลยเอาคนที่ออกแบบอาร์คิเทคมาจากแคลิฟอร์เนียด้วยนะครับก็มีศักย์ที่ใหญ่ชื่อพาร์คโฮบาร์ตันนะครับซึ่งเขาทำงานด้วยกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นไอการออกแบบคลับเฮาส์ก็ตามที่พวกเรานั่งกันอยู่นักกอล์ฟหรือว่าสนามกอล์ฟเนี่ยมันจะเริ่มออกแบบไปด้วยกันการเลือกต้นไม้การวางแผนต่างๆไปตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับมันก็เลยทำให้โฟลว์สนามเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างไปดีนะครับทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับในการก่อสร้างเนี่ยใช้เวลาประมาณ4-5 ปีในการที่ทำการก่อสร้างนะครับจริงๆผมอยากให้ปีเดียวเสร็จนะครับแต่ว่าสนามเราค่อนข้างใช้ที่ค่อนข้างใหญ่ประมาณ800-900 ไร่นะครับที่อื่นใช้ประมาณ300-400 ไร่นะครับคือที่เราซื้อมาเยอะนะครับก็ให้ทางดีไซเนอร์เนี่ยเขามีความคิดนะครับในการที่จะออกแบบสนามเนี่ยใช้ให้ได้เต็มที่ไปเลยนะครับคือไม่ต้องไปสนใจเลยว่าจะต้องไปประหยัดที่อะไรหรือเปล่านะฮะดังนั้นเขาก็มีวิธีการที่จะเล่นอะไรกับสนามกอล์ฟเนี่ยค่อนข้างได้ดีได้เต็มที่นะครับผมว่านี่เป็นตัวหลักทีนี้สนามกอล์ฟที่คนเล่นกอล์ฟอยู่เนี่ยก็จะรู้ว่าความยากมาอยู่ที่ไอ้สโลปสูงต่ำนะฮะที่จะเป็นอยู่ในสนามนะครับแล้วก็ระยะที่ตีนะครับสนามเราเองเนี่ยสามารถเอ็กซ์เทนได้ไกลสุดประมาณ 7,800 ล้านนะครับซึ่งผมว่าไม่มีใครตีมาไกลมากแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาตีกันถึงนะครับนี่จะเป็นตัวหลักนะครับชื่อโซนฮิลเนี่ยมันก็มาจากเนื่องจากที่เราบูฟตินเยอะนะครับ14 เมตรของความเขาเรียกว่าของความสูงต่ำนะครับของด้านมาก็เป็นฮิลส่วนขับเท้าเองเนี่ยเราใช้รางโซนเนี่ยมาก่อสร้างเยอะแล้วก็เลือกว่าจะเป็นกระเบื้องดีหินอ่อนดีอะไรดีนะครับเพราะว่าหรือจะทาสีดีคือทาสีในสนามกอล์ฟเนี่ยสีมัน3 ปีก็ทาใหม่แล้วผมเคยทำมาก่อนแล้วพอจะทาใหม่สีให้เหมือนเดิมคือสีมันหมดนะฮะสนามกอล์ฟก็เลยสีเปลี่ยนไปก็เลยใช้หินอ่อนรามโชนทั้งหมดที่มาทำนะฮะมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาของคำว่าโชนหินนะครับที่เราเอาพวกหินไกลพวกรามโชนมาใช้นะครับซึ่งระยะยาวเองเนี่ยก็ทำให้รามโชนเนี่ยยิ่งเก่าเนี่ยมันก็จะยิ่งดูดีขึ้นทีนี้ตัวปุ๋ยเราเองเคยจัดกอล์ฟไทยแลนด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพมาก่อนนะครับถ้าเกิดคนในวงการกีฬาจะรู้นะครับเมื่อ15 ปีที่แล้วเราก็มีนักกอล์ฟจากต่างประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับซึ่งผมคิดว่าการที่มีนักกอล์ฟจากต่างประเทศเข้ามาเมืองไทยเนี่ยที่มีชื่อเสียงเหมือนกับเซเลบริตี้นะครับแล้วก็เข้ามาเมืองไทยก็สร้างเมืองไทยเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นมันน่าลงทุนน่าเที่ยวอะไรมากขึ้นนะครับนั่นเราเคยจัดมาก่อนนะครับก็คิดกันว่าสักวันหนึ่งถ้าสนามมีเสร็จเนี่ยคงต้องเอาทัวร์นาเมนต์นั้นมาทำใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักที่แผนไว้นะครับทีนี้
พอหลังจากสารมาเสร็จแล้วเนี่ยใช้เวลา 4-5 ปีจริงๆแล้วเดี๋ยวตามคุณหลักชัยเถิดนะครับเดี๋ยวคุณหลักชัยอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ญาติที่สนญาติถ้าเกิดนั้นก็จะญาติหลายพันนะฮะที่มันแมทช์กับไออากาศอะไรทั้งจะเป็นกรีนเป็นทีออฟเป็นแฟร์เวย์ก็ตามนะครับก็เดี๋ยวตอนที่ลงสนามเองเนี่ยทางโปรกอล์ฟผมเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังได้ว่าใช้อะไรบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสนามนี้เองก็จัดว่าเป็นโมเดิร์นกอล์ฟคอร์สนะครับเป็นกอล์ฟสมัยใหม่ก็เหมือนร้านอาหารนะครับก็มีร้านอร่อยมีร้านสมัยใหม่มันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยไปนะครับตามอุปกรณ์ตามความสามารถตามความแข็งแรงของนักกีฬาอะไรขึ้นมานะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นโมเดิร์นกอล์ฟคอร์สนะครับในการที่ออกแบบมาในการที่ก่อสร้างมานะครับก็ถ้าเดี๋ยวลงไปในสนามก็จะเห็นนะครับในความที่มันนี้ความที่มันเรียบร้อยที่อย่างสนามนะครับนี่จะเป็นตัวสนามหลักนะครับทีนี้ในสนามเราเองเราก็พยายามจะครีเอทความรู้สึกที่อยู่ในคลับเฮาส์เองเนี่ยก็จะสุขสบายนะครับมีฟาซิลิตี้ต่างๆนะครับมีล็อกเกอร์มีอะไรต่างๆมีล็อกเกอร์มีอะไรต่างๆนะครับเอ๊ะเราใช้ย่าอะไรนะครับคุณดัชชัยอธิบายให้ฟังหน่อยครับคุณดัชชัยนี่คงเคยเห็นนะครับเป็นโปรสอนกอล์ฟในทีวีตอนนี้มาอยู่กับเราเป็นที่ในการมาอยากเป็นโปรครับแต่ไปไม่ถึงครับหญ้าที่นี่บนกรีนเป็นชิคกี้เกิลนะครับเราจะมีหญ้าบนน้อยพันใหม่ซึ่งเป็นหญ้าค่อนข้างใหม่รอบๆกรีนประมาณ50หลาเป็นหญ้าที่เรียกว่าทรินิตี้เป็นบนน้อยพันพิเศษซึ่งทำมาเพื่อจะให้มีความเรียบความเตียนนะครับก็จะมีแฟร์เวย์เป็นหญ้าซีออนซึ่งเป็นน้อยชนิดใหม่เหมือนกันนะครับข้อแตกต่างระหว่างน้อยกับหญ้าโกวิด้าสมัยก่อนที่เอามาทำกับหญ้าสมัยใหม่ที่เราทำก็คือเราสามารถทำให้สนามกอล์ฟที่เป็นสนามกอล์ฟที่เรียกว่า hard and fast ได้นะครับนี่น่าจะเป็นสนามกอล์ฟสนามแรกในเมืองไทยที่เรียกว่าเป็น hard and fast หมายความว่าลูกกอล์ฟจะ release ไปข้างหน้าเวลาเรา drive นะครับถ้าเราเล่นกอล์ฟในเมืองไทยเราจะทราบว่าเวลาลูกกอล์ฟมันตกก็จะเป็นลอยแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นแต่ว่าที่นี่จะไม่เป็นลอยลูกจะวิ่งลีสไปข้างหน้านะครับแล้วรอบกรีนก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเร็วนั่นหมายความว่ามันเตียนเหมือนกับเป็นถ้าจะเป็นกรีนพัดได้เมื่อเทียบกับสนามอื่นเลยนะครับนักกอล์ฟถ้าเกิดที่เล่นชิปอีกสมัยใหม่เป็นก็สามารถที่จะสปินลูกได้รอบกรีนก็เวลาเป็นโปรชิปก็มีสปินที่นี่ก็จะทำงานเพราะว่าหญ้าที่เรารอบกรีนมันสามารถทำให้นักกอล์ฟได้ช็อตได้ก็ความละเอียดพวกนี้นะครับก็มีคนจริงๆมาติดต่อเราหลายทัวร์นาเมนต์อยากจะจัดแข่งที่เรานะฮะแต่เราก็พยายามที่จะเลือกว่าอะไรที่มันดีกับสนามกอล์ฟเองที่มันแมทช์กับคุณภาพของฟาซิลิตี้ต่างๆที่เราสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็แมทช์กับมีชื่อเสียงนักกอล์ฟที่ดีนะมาก็บังเอิญทางเราเนี่ยรู้จักกับบังเอิญได้เจอกับลีฟกอล์ฟนะครับก็จะสับมาซึ่งเรื่องลีฟกอล์ฟเนี่ยผมคิดว่ารอสักนิดหนึ่งไม่อยากไปแย่งแถลงข่าวแทนเขานะครับเพราะว่าอีกสักพักเองเนี่ยลีฟกอล์ฟเองเนี่ยก็คงจะมาเมืองไทยอีกไม่นานเลยนะครับแล้วเขาคงจะมีเพรสคอนเฟอเรนซ์ของเขานะครับผมว่าตอนนั้นเองเนี่ยอยากให้ฟังจากเขาจริงๆว่าเขาจะจัดการยังไงได้บ้างนะครับแต่ก็ลีฟกอล์ฟก็ครั้งนั้นก็คือได้คุยกับเรานะครับก็เราก็เห็นว่ามีรายชื่อนักกอล์ฟระดับโลกเนี่ยมาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับเราก็เลยคิดว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีแล้วเป็นความตั้งใจของทางบริษัทเอเชียที่ต้องการที่จะจัดทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาที่มันใหญ่ของโลกมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุยกันทำกันก็เลยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เกิดขึ้นมาทัวร์นาเมนต์แรกกับสนามเรานะครับก็ประมาณวันที่7วันที่8ที่9นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็คงเริ่มเดินทางเข้ามาวันที่4ที่5กันนะครับแล้วก็คงที่จะได้คุยกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเอาคร่าวๆดีไหมครับนะฮะส่วนตรงลีฟกอล์ฟเองผมว่าข้อมูลเนี่ยหาจากนั่นได้แล้วก็บังเอิญเราเหมือนกับเป็นของสถานที่นะครับทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเป็นของลีฟผมเชื่อว่าเขาคงอยากที่จะแถลงข่าวพูดของเขาเองว่าวันนั้นจะมีเพลเยอร์มีฟอร์มอะไรบ้างนะครับรอสักที่หนึ่งอาทิตย์หน้าก็ได้เรื่องแล้วครับใช้เงินลงทุนไปเท่าไหร่ครับใช้เงินลงทุนไปก็ใช้ก็พอสมควรครับอย่าเลยครับเพราะมันก็ใช้พอสมควรนะครับก็ลองไปดูฟาซิลิตี้ดูก่อนก็ได้ครับแล้วจะดูว่าแล้วก็ลงทุนพอสมควรเพราะว่าสนามกอล์ฟเองเนี่ยสนามดีๆเนี่ยมันสร้างได้ครั้งเดียวปีเดียวนะครับมันไม่ใช่ว่าเหมือนโรงงานที่สร้างแล้วจะไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องจักรเปลี่ยนอะไรได้มันทำไม่ได้มันทำได้ครั้งเดียวทำได้ครั้งเดียวจบแล้วก็จบไปเลยนะครับ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 
ันนี้เป็นเมมเบอร์รี่หรอจะเป็นเมมเบอร์ครับจะเป็นสนามที่เป็นเมมเบอร์ครับนะฮะจะไม่ใช่สนามที่เปิดนะครับมีซิกเนเจอร์โฟมั้ยคุณนายครับคุณอาชัยส่วนตัวผมก็17นะครับ15ลงเลยนะครับซึ่งเราจะน่าจะเห็นช็อตสวยๆจากนักกอล์ฟในช่วงการแข่งขันเสน่ห์ของสนามนี้คืออะไรครับถ้าพูดถึงสนามนี้เนี่ยเป็นอย่างไรสนามนี้คืออะไรความยากความเร็วครับคืออะไรก็มีความยากที่มันก็มีความแฟร์นะครับโดยเฉพาะรอบกรีนเนี่ยผมคิดว่ามันนำนักกอล์ฟสามารถที่จะเล่นช็อตรอบกรีนได้เพราะมันไม่มีรัฟนะครับมันก็สำหรับผมคือการเล่นสนามนี้คือนักกอล์ฟมีทักษะแค่ไหนจะเป็นการที่จะเทสทักษะของนักกอล์ฟจริงๆแต่เพราะไม่มีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคอะไรที่มันแปรหรือว่าทำให้ดูว่าตะกี้ตะกี้นะครับทุกอย่าง straight forward เห็นอะไรก็เล่นในแบบนั้นนะครับสโลปคือสโลปดีเป็นจุดเด่นครับเนื่องจากว่ามันมีสโลปแล้วลูกกอล์ฟก็จะไม่หยุดนะครับด้วยความที่มันเป็นอะไรที่เฟิร์มนะครับลูกกอล์ฟก็จะกระดอนอยากจะทราบเรื่อง practice พูดถึงว่ามันมีอะไรใหม่มีอะไรน่าสนใจไหมครับที่บริเวณซ้อม practice facility ที่นี่น่าจะเป็น practice facility ที่น่าจะดีที่สุดในประเทศของข้าพูดเลยครับจากผมเป็นครูสอนกอล์ฟแล้วก็เห็นไม่ดีสุดในเอเชียเอเชียเดี๋ยวเราไปดูว่าผมว่าเราน่าจะทำในเอเชียได้นะครับมีพัตติ้งที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีท่านชีที่ใหญ่มากมีกรีนซ้อมชีพ5กรีนซึ่งเป็นกรีนที่เป็นที่พิเกิลด้วยเราก็จะเห็นนะครับสมบูรณ์ในระดับพี่ดาครับครับปีหน้าในรายการใหญ่จะเข้ามาจัดในสนามเราอย่างเช่นรายการเป็นชื่อตัวที่เซ็นชั่นจะมาเป็นตัวเนี่ยคือเข้ามายังไม่ทราบนะครับผมว่าเอาเป็นปีต่อปีเพราะว่าผมว่าวงการกอล์ฟมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมว่าปีนี้ผมว่าเป็นปีแรกที่นักกอล์ฟเนี่ยจะมาเยอะแล้วก็นักกอล์ฟระดับโลกมาในฐานะที่มาเล่นสนามอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมเชื่อว่าก็เป็นก็สนามเราที่เขามาอยู่แล้วเขาชอบนะครับแล้วก็เหมาะกับแข่งทัวร์นาเมนต์ระดับใหญ่ได้นะครับก็เลยเลือกเราในที่นี้นะครับจะเป็นรายปีหน้าเนี่ยเราคงดูทัวร์นาเมนต์ทีเนี่ยนะครับว่าจะทำยังไงดีจัดเองก็ได้นะครับไปเอาทัวร์ใครมาลงก็ได้นะครับแต่บางทีเราก็ต้องการที่จะมีนักกอล์ฟมาแล้วเนี่ยก็มีโอกาสให้ทดสอบฝีมือทดสอบได้กันนะครับที่มาไปสนามได้นะครับที่ยังเหลือนี่จะพัฒนาโครงการขายครับรวมถึงแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นยังไม่ได้คิดตอนนั้นนะครับตอนนี้เรื่องอสังหาซึ่งยังไม่ทำอะไรตอนนี้ก็เพียงแค่ทำสนามกอล์ฟให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับคำถามเราจะมีเทคนิคได้รับในการตีกอล์ฟไหมครับมีมาแนะนำไหมโอ้นี่อยู่นี่เลยอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากอย่าไปแก้วงเยอะนะครับขยันซ้อมหน่อยแล้วตีเองนะฮะไม่มีถ้าตีดีจริงก็ผมไม่ได้นั่งในห้องนี้เป็นโดยได้เป็นปีกอล์ฟที่เหมือนกันได้เองทำธุรกิจด้วยไหมครับอ๋อก็โอเคนะครับมันก็คนละอย่างกันนะฮะมันก็สนุกด้วยกันพูดนะครับแล้วจะเล่าเรื่องดูแลสุขภาพนะครับอ๋อครับก็ใช้ชีวิตปกตินะครับอย่าไปเครียดมากนะฮะทุกคนมันไม่เครียดอยู่แล้วนะครับครับต้องไหนครับที่มีน้ำท่วมเลยครับตั้งใจก่อนเราเห็นน้ำท่วมนะครับเราจริงๆแล้วเราเห็นน้ำท่วมใหญ่มานะครับแล้วก็เราก็เลยออกแบบสนามกอล์ฟโดยรอบนะครับก็มีเบิร์ม0.3-4 เมตรนะครับก็กันน้ำท่วมเป็น50 ปี 100 ปีนะครับได้เชื่อว่าถึงแม้ว่าน้ำท่วมใหญ่ก็ตามในสนามเราเนี่ยไม่ท่วมแน่นะครับถ้าจะขับไประดับถนนระดับความสูงของที่กั้นน้ำเนี่ยสูงกว่าถนนนอกประมาณ3-4 เมตรนะครับนี่ก็เป็นการลงทุนที่โปรเทคไว้ตั้งแต่แรกใช่ครับถ้าเกิดเสร็จก่อนช่วงโควิดคงได้มาเก็บตัวที่เนี่ยผมจะเล่นกอล์ฟดีเลยนะครับเป็นไปได้ครับรายการใหญ่ๆคือผมว่าถ้าฟาซิตี้ดีนะครับคือคนที่มาจากกอล์ฟเองเขาต้องการหาสนามที่ใหญ่ฟาซิตี้ที่ดีเดินทางง่ายมีที่จอดรถนะมีคลับเฮ้าส์ที่ใหญ่พอมีเหมือนที่น้องคนเมื่อกี้ถามในเรื่องแคปติชฟาซิตี้นะครับมันเรียกว่ามันออกบินต้องมีความพร้อมทุกอย่างนะครับถึงจะทำการจัดแข่งทัวร์นาเมนต์ได้ครับสัญลักษณ์โซนฮิลที่เห็นบนจอคุณนักท่องเที่ยวที่มีความพิเศษครับก็เป็นเนี่ยครับจะมีซิกเนเจอร์บริดจ์ออกไปจะเห็นอยู่เนี่ยนะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเป็นที่บอกเป็นซิกเนเจอร์ของสนามนะครับหลุม17เนี่ยนะครับครับขอโทษนะครับเมื่อกี้ถามอะไรผม
เอาน้องยังไม่ได้ตั้งเป้าเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มขายนะครับแต่ก็คิดว่าคงมีไม่เยอะมากนะครับนะครับแต่ก็คงมีระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่แบบไม่ได้มีน้อยขนาดนั้นนะครับมันผมว่ามันเป็นที่มันน่าเจอกว่าหน้ากว่าคือคนเล่นกอล์ฟจริงๆมันไม่ใช่เป็นอีลีทสปอร์ตเลยครับมันก็เป็นที่ที่เป็นเมมเบอร์น่าเจอกันเจอสังสรรค์กันนะครับกับเมมเบอร์ขาทั่วไปนะครับได้นะครับโอ้ยนี่ผมไม่ทราบนะครับเดี๋ยวมาเล่นกีฬาเลยนะครับมีความกังวลไหมว่าเล่นกอล์ฟมี controversy กับ PGA กับรายการใหญ่ๆแล้วรายการอื่นจะมาจัดต่อครับก็อันแรกนะครับไอ้คอนโทรเวอร์ซี่ระหว่างเขาเนี่ยเป็นเรื่องของเขาเหมือนผมมีทะเลาะกันนะฮะเราก็อย่าไปยุ่งนะครับอย่าไปบอกไม่เจ็บอย่าไปช่วยไกลเกลี่ยอย่าไปเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคอมเมนต์นะฮะก็เราก็เหมือนกับผมเจ้าของร้านอาหารคนมาทานข้าวทะเลาะกันก็อย่าไปยุ่งนะผมมีทะเลาะกันในร้านอาหารเราก็เหมือนเจ้าของร้านอาหารนะครับอันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับอันที่สองเองนะครับเราเองก็ไม่ได้จะไปถึงกับจะเป็นจะตายว่าต้องมีคนมาจัดสนามมาจัดกอล์ฟที่เรานะครับนะครับใครจะมาก็มาใครจะไม่มาก็ไม่มาใครไม่มาเราจะจัดเองผมก็เชื่อว่าเราก็มีกำลังมีcapacityที่จัดได้เราก็จัดมาหลายทีนะครับผมเรื่องนี้ผมว่าเฉยๆนะครับจริงๆเราก็รู้จักหมดนะ GA โดยเพื่อนตัวรู้จักทุกคนเลยนะครับคุณสาระครับกอล์ฟนี่เป็นส่วนหนึ่งของรถไฟฟ้าสาระน่าจะเป็นเวิร์กมากกว่าหน้าก่อนนั่นน่าสุขสนุกทำงานรู้จักประวัติที่เป็นสาระเนี่ยสนามกอล์ฟเป็นการเล่นเป็นเวอร์ชันมากกว่าสนามกอล์ฟก็เป็นผมว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าทำออกมาแล้วมันดีกับวงการกอล์ฟดีกับวงการกีฬาดีกับสังคมดีกับอะไรนะครับถ้าสามารถทำฟาซิลิตี้ที่มันดีกว่าได้ผมว่าสนามกอล์ฟมันก็ดีอยู่ในสนามในเมืองไทยนะครับที่เราเห็นกันเราพยายามที่จะทำให้เกิดความแตกต่างออกมานะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจนะครับจะไม่ใช่แตกต่างแบบประหลาดนะแตกต่างในทางที่ดีนะครับที่ว่ามันเหมือนกับจะเรียกว่าอะไรครับในมอเตอร์จีพีจะแข่งใช้ต้องหาสนามที่แข่งได้แข่งไม่ได้ไม่ได้บอลที่มาเตะกันก็ต้องหาสนามที่มันแมทช์กับการแข่งขันมันคล้ายๆกันนะสนามกอล์ฟเองเนี่ยมันก็มีสนามที่ตีเพื่อเกิดสบายใจหรือสนามที่ทำขึ้นมาเพื่อประสงค์คือเป็นเพื่อการแข่งขันนะครับเพื่อการแข่งขันแล้วก็เพื่อความสนุกของการเล่นกีฬาครับมีคำถามไหมครับไม่ดีผมไม่ได้เชิญไปผมว่าไปเห็นสนามกอล์ฟสักหน่อยดีกว่าครับแล้วมีอะไรเดี๋ยวคุยกับผมต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีเรื่องลีฟกอล์ฟให้มาอะไรนะครับผมว่าอีกสักอาทิตย์สองที่เนี่ยเข้ามานะครับเพราะผมอยากจะพูดกับแถลงข่าวนะผมว่าฟังตอนนั้นเนี่ยจะมีมากกว่าจริงวันนี้ก็เป็นวันที่มันอาจจะที่เราพูดถึงสนามเราที่ว่าเราพร้อมในการจัดการแข่งขันนะครับแล้วตอนนี้มันก็มีแต่เรื่องการเมืองเรื่องอะไรเยอะนะครับมีเรื่องใหม่ๆกีฬาใหญ่ๆมาในเมืองไทยบ้างจะได้ผ่อนคล